วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำจีนนะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็ออกมาบอกครับว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกนั้นมีความจำเป็นที่ทำให้ทางฝั่งของจีนต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหันมาพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้นครับทางด้านของคุณสีจิ้นผิงครับประธานาธิบดีของประเทศจีนก็ได้กล่าวในงานสัมมนาร่วมกับกลุ่มที่ปรึกษาด้านนโยบายและทีมนักเศรษฐศาสตร์ระดับท็อปเลยนะครับของประเทศจีนโดยท่านบอกว่าจีนจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆด้วยตัวเองอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในมุมของการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจของจีนนั้นเผชิญกับความปั่นป่วนในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผู้นำจีนก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยครับว่าโลกกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในรอบศตวรรษเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีปัจจัยด้านการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นตัวเร่งจีนต้องเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในมุมของเทคโนโลยีตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญและจะพึ่งด้านนี้มากขึ้นครับเพื่อรับมือต่อปัจจัยภายนอกซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นน่าจะหมายถึงประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งนะครับนอกจากนี้การแพร่ระบาดโควิด-19 ก็เลยทำให้หลายประเทศต่างก็มุ่งฟื้นฟูและก็ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเป็นหลักเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักลงไปนอกจากนี้ครับทางด้านของคุณสีจิ้นผิงก็ยังย้ำถึงความสำคัญในการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจให้หันไปพึ่งพาอุปสงค์ในประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวครับผ่านการเตรียมร่างพิมพ์เขียวเศรษฐกิจ5ปีซึ่งคาดการณ์ครับว่ารัฐบาลจีนจะเผยแผนเศรษฐกิจดังกล่าวผ่านการประชุมสภาประชาชนในช่วงปีหน้าครับซึ่งผู้นำจีนก็ยังกล่าวต่อด้วยนะครับว่านับจากนี้เป็นต้นไปตลาดในประเทศจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนในอนาคตแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าจะเดินหน้าเปิดกว้างทางเศรษฐกิจต่อไปครับอย่างไรก็ดีทางด้านของผู้นำจีนก็ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่ถือว่าเป็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในภาวะที่คุกรุ่นนะอึมครึมกันมากเลยนะครับแต่ก็ได้มีการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่อยากจะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ